อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องคลององอ่างที่เมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอไปสสรวมไทยสร้างชาติตั้งกระทู้ถามในสภานะเป็นการหารือในสภาว่าคลององอ่างยุคนี้มันไม่คึกคักเหมือนสมัยยุคที่แล้วแล้วก็มีภาพปรากฏว่าเหมือนทิ้งร้างเงียบเหงาผู้ค้าผู้ขายแถวนั้นก็บ่นมีแบบคนไร้บ้านมานอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะยุคก่อนเนี่ยมีสุขเสาร์อาทิตย์ไงใช่แต่ยุคนี้ไม่มีถนนคนเดินมีแต่โอกาสสำคัญนะต้องการทอดทิ้งแลนด์มาร์คในอดีตหรือเปล่าทำไมไม่พัฒนาผู้ว่าชัดชาติว่ายังไงวันนี้พัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาการจัดอีเวนต์ไม่ยากนะถ้าเราเอาตังลงไปจัดอีเวนต์เอาคนมาขายของอ่ะแต่ถามว่าประโยชน์ได้กับคนในชุมชนหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้มากนักก็แต่ก็รับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วคงจะไปดำเนินการแต่อย่างที่บอกว่าจัดอีเวนต์อย่างเดียวจัดให้คนมาเดินอ่ะมันก็ทำได้แต่ถามว่าประโยชน์กับชุมชนเนี่ยมันได้ลึกไหมชุมชนพัฒนาอัตลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าคงต้องช่วยเขาตรงนั้นด้วยอ่ะให้เขาพัฒนาให้เข้มแข็งด้วยอันนี้คือคำตอบของผู้ว่านะฮะไม่ทอดทิ้งแต่อยากให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาอัตลักษณ์ขึ้นมาด้วยคำถามกลับไปก็คือแล้วกทมไปสนับสนุนชุมชนพัฒนาอัตลักษณ์ยังไงบ้างหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะสิมันจึงจะเกิดความคึกคักขึ้นมาได้ส่วนอีเวนต์ตอนจัดเนี่ยก็ทำได้ไงจำได้ไหมตอนที่จัดลอยกระทงกทมได้รางวัลด้วยนะที่มีความคิดสร้างสรรค์กระทงดิจิตอลใช่ถ้าส่วนภาครัฐไปช่วยสนับสนุนแบบนี้มันจะเสริมขึ้นไงค่ะนะ